สวัสดีครับทุกฟังที่ักครับวันนี้คอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมนะครับตรงกับวันที่14มีนาคมปีพุทธศักราช2566วันอังคารนะครับหัวข้อที่ให้ไว้เนี่ยคือสะเทือนรัฐบาลหน้าเริ่มต้นอย่างนี้นะครับประกาศหอมบอกว่าพายุเนี่ยกำลังก่อตัวขึ้นอีกซีกโลกหนึ่ง ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะพัฒนาเป็นซูปเปอร์ไต้ฝุ่นแล้วก็พัดมาถล่มไทยแล้วก็ประเทศอื่นๆด้วยหรือเปล่านะครับก็คงจะทราบกันแล้วนะครับกับข่าวขย่าวขวัญว่าสถาบันการเงินของสหรัฐ3แห่งต้องปิดตัวลงไปก็ประกอบไปด้วยซิวเเกตแคปิตอลซิลิคอนวอเลย์แบงก์แล้วก็ล่าสุดนะครับซิกเนเจอร์แบงค์เรียกว่าเป็นการล่มสลายของสถาบันการเงินครั้งใหญ่ที่สุดของสหรัฐครั้งหนึ่ง นับตั้งแต่เกิดวิกฤตการเงินของโลกเมื่อปี2551ตอนนั้นถ้าบอกว่าชื่อวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์คุ้นๆใช่ไหมครับนั่นแหละครับนั่นแหละครับคือปัญหาใหญ่ทีนี้ปัญหาใหญ่ของปัจจุบันนี่คืออะไรคือการขาดสภาพคล่องอย่างรุนแรงอดที่จะนึกถึงวิกฤตต้มยำกุ้งเมื่อปี2540ไม่ได้นะครับคลับคล้ายคลับคลากกันเลยแต่ครั้งนี้ในคราวนี้ณนะเวลานี้เนี่ย เครื่องมเครื่องมือทางการเงินมันก็ดีกว่าเมื่อ26ปีที่แล้วนะครับก็ได้แต่หวังนะครับว่าจะไม่ลุกลามกลับไปย่ำรอยเดิมอีกนะครับอีกมุมหนึ่งถึงแม้จะมีมาตรการทางเงินที่ดีกว่าก็จริงแต่ว่าการเล่นแร่แปรธาตุมันก็มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นยังวางใจไม่ได้ครับล่าสุดครับแบงก์ชาติของอังกฤษนะครับได้อนุมัติให้ HSBC เข้าไปซื้อกิจการของธนาคาร SBB UK ในราคา1ปอนด์นะครับ หนึปอนด์หรือแค่42บาทเท่านั้นแหละครับคือในทางธุรกิจเนี่ย SBB UK เนี่ยขาดทุนย่อยยับเลยแต่นี่คือการขายขายเพื่อรักษาสถิรภาพระบบการเงินของอังกฤษเขาเอ้หรือว่าเริ่มขยายวงแล้วสิเอางี้ครับเดี๋ยวเรงจับตาดูว่าสาขาของ SBB ในจีนก็ตามในเดนมาร์กก็ตามในเยอรมันก็ตามอินเดียอิสราเอลแล้วก็สวีเดนเนี่ยจะต้องประสบกับชะตากรรมเดียวกันหรือไม่นะครับ ตอนนี้มีความพยายามที่จะปิดน้ำที่รั่วจะเขื่อนอยู่ธนาคารกลางของสหรัฐและบรรษัทประกันเงินฝากของรัฐบาลสหรัฐหรือว่า Federal Deposit Insurance Corporation FDIC เนี่ยนะครับเขายืนยันบอกว่าประชาชนที่ฝากเงินเอาไว้กับสถาบันการเงินทั้ง3แห่งเนี่ยเงินยังอยู่นะครับเงินยังอยู่เต็มจํานวนด้วยพูดง่ายๆก็คือว่าเงินที่ฝากเอาไวเา้เนี่ยอยู่ครบทุกดอลลาร์เนะครับและจะจบหรือเปล่าอาจจะมีคนถามแบบนี้ เหตุการณ์นี้เนี่ยทำให้มูลค uh ่าตลาดของธนาคารพาณิชย์ในสหรัฐหายไปแล้วนะครับมูลค่านี่ไม่ต่ำกว่า1น0 0 0แสนล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยก็ตกประมาณสัก3ล้าน5แสนล้านบาทเท่ากับกรอบวงเงินงบประมาณประจำปี2,567ที่คณะรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์เพิ่งจะให้ความเห็นชอบไปก่อนหน้านี้นะครับ แต่ก็ยังเป็นข่าวดีสําหรับประเทศไทยเรานะครับเพราะว่าธนาคารแห่งประเทศไทยยืนยันบอกว่าผลกระทบต่อเศรษฐาพระบบการเงินของไทยเนี่ยมีอยู่อย่างจํากัดจ้ำเคียสาเหตุก็เพราะว่าไม่มีธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยไปทําธุรกรรมโดยตรงกับ SBB นะครับแล้วก็มีปริมาณธุรกรรมโดยรวมของกลุ่มแบงก์ของไทยในฟินเทคแล้วก็สตาร์ทอัพทั่วโลกเนี่ยมีไม่ถึง1%ของเงินกองทุนของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ ที่สําคัญเนี่ยนะครับเขาพบวัฒนาคารพาณิชย์ของไทยเราเนี่ยไม่ได้มีการถือครองสินทรัพย์ดิจิตัลเลยนะครับแบงค์ชาติเอาตัวเลขฐานะของแบงค์ไทยเนี่ยออกมายืนยันโดยเฉพาะเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงโดยมีเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงหรือว่า BIS ratio อยู่ที่1้อยสภาพคล่องสูงถึงร้อยละ197.3มนะครับมีหนี้ด้อยคุณภาพ หรือว่า NPL เนี่ยอยู่ในระดับที่ต่ำคือเพียงแค่ร้อยละ2.73เ่นั้นเองขณะที่เงินสำรองตอนนี้ด้อยคุณภาพสูงถึงร้อยละ171.9นะครับเรื่องนี้เนี่ยพรชัยธีระเวทซึ่งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าเหตุการณ์นี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรงนะครับแม้แต่ในสหรัฐอเมริกาเองก็ตามก็กระทบแค่อุตสาหกรรมเทคโนโลยี ของประเทศในระยะสั้นเท่านั้นแหละครับไม่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอื่นๆหรือว่าระบบการเงินของประเทศสหรัฐทั้งประเทศแต่อย่างว่านะครับคุณผู้ฟังทีละครับถึงแม้ว่าจะมีการออกมายืนยันกันครบทุกหน่วยงานก็จริงแต่นับตั้งแต่โควิดบุกโลกเมื่อ3าปีที่แล้วเนี่ยมันก็มีเหตุการณ์แบบนี้ที่บีบหัวใจคนทั้งโลกต้องใจตุ้มตุ้มต่อมๆว่าจะโดนด้วยไหมเนี่ยเพราะว่าในยุคนี้เนี่ยนะครับโลกมันเปลี่ยนแปลงเร็วเหลือเกิน ความคิดความเชื่อที่เป็นพื้นฐานดั้งเดิมเนี่ยอาจจะใช้ไม่ค่อยได้แล้วนะครับมันเป็นยุคที่อะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับประเทศไทยเราเนี่ยเคยเจ็บหนักต้องเข้า ICU เมื่อปี2 5 4 0มาแล้วนะครับวิกฤตต้ยมยำกุ้งไฟแนนซ์ทยอยล้มไปกลายเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์วิกฤตเศรษฐกิจและลุกลามไปทั่วโลกคนที่อยู่ร่วมสมัยเนี่ยยากที่จะลืมความยากลำบากในช่วงเวลานั้นนะครับ ถ้าเราไปดูสาเหตุของแบงก์ SVB ในอังกฤษที่โดนแห่ถอนเงินจนขาดสภาพคล่องล้มทั้งยืนเนี่ยก็น่าจะมาจากการที่ธนาคารกลางของสหรัฐหรือว่าเฟดขึ้นดอกเบี้ยแบบไม่หยุดไม่หย่อนและก็มีแนวโน้มว่าจะขึ้นดอกเบี้ยไปอีกนะครับจนอาจจะถึง6%เพื่อกดดันเงินเฟอ้อให้ลงมาอยู่ในระดับที่พอใจให้ได้มาที่ SBB ครับมีปัญหา ตรงที่ว่าโครงสร้างฐานลูกค้าที่มีการกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มสตาร์ทอัพกับกลุ่มธุรกิจร่วมลงทุนแล้วก็มีการบริหารเินทรัพย์ที่ผิดพลาดนะครับเงินฝากร้อยละห้เนี่ยเอาไปลงทุนตราสารหน,นี้โดยนาเอาเงินฝากกว่า9 1 0 0 0หล้านดอลาลา,าร์สหรัฐนะครับซึ่งคิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของเิ็นทรัพย์ที่มีอยู่จํานวน2อง0 0 0เนล้านดอลลา,าร์สหรัฐเนี่ยเอาไปลงทุนในพันธัตร์รัฐบาลแล้วก็เอกชนในระยะยาว ขณะที่เงินฝากส่วนใหญ่เป็นเงินฝากระยะสั้นนะครับแล้วก็เป็นเลทแบบอัตราดอกเบีย้ยลอยตัวอีกทั้งหากเมื่อต้องเจอกับเฟสที่ขึ้นดอกเบีย้ยต่อเนื่องแบบไม่หยุดเนี่ยนะครับเลยทำให้ต้นทุนดอกเบีย้ยเงินฝากของแบงก์เพิ่มขึ้นอย่างปลุดปลาดเลยทีเดียวแต่ว่าราคาพันธบัตรเนี่ยมันสวนทางกันครับมารูดต่ำลงไปเรื่อยๆสวนทางกับดอกเบีย้ยจนนําไปสู่การขัดทุนแบบย่อยยับเนี่ยนะครับทีนี้ในยุคอินเทอร์เน็ตคลองโลกเนี่ย ทำให้สถานการณ์ของแบงค์ย่ำแย่ลงไปอย่างรวดเร็วเพราะว่ามีการโยกถอนเงินผ่านอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งไม่ต้องเดินทางไปแบงค์นะครับไม่ต้องไปเข้าแถวขอถอนเงินเหมือนกับสมัยก่อนแล้วนะครับเอาละมองปัญหาแบงค์ในอเมริกาเสร็จก็ต้องหันกลับมาทบทวนตัวเราด้วยนะครับปัญหาเงินเฟอ้อเนี่ยทำให้ดอกเบี้ยสหรัฐอยู่ในช่วงขาขึ้นแม้ว่าจะต้องเจอกับปัญหาโควิดแต่เฟดก็ไม่บัญญัิบัรยังหรอกครับที่จะขึ้นดอกเบีย้ยไปเพราะว่า เหตุหลักๆมันคือราคาน้ํามันทั่วโลกเนี่ยมันสูงขึ้นจากสงครามยูเครนรัสเซียนะครับส่งผลให้ข้าวของเนี่ยมีราคาแพงขึ้นตามไปด้วยดอกเบีย้ยขาขึ้นของสหรัฐมีผลกระทบกับค่างเงินหลายสกุลเงินด้วยกันนะครับรวมถึงเงินบาทของไทยเราที่ผันผวนตลอดในช่วงหลายเดือนมานี้นะครับว่ากัในเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยนักเรศรษฐศาสตร์ทั่วโลกก็มองว่านี่แหละครับมันคือมะเร็งร้ายทางเศรษฐกิจ ถ้าเกิดประเทศไหนปล่อยให้เงินเฟอ้อในประเทศสูงขึ้นเนน่ยประเทศนั้นก็เตรียมม้วนเสือทางเศรษฐกิจได้เลยนะครับไทยเราเองก็มีภาวะเงินเฟ้อส,สูงเหมือนกันซึ่งเป็นผลมาจากสงครามรัสเซียกับยูเครนแต่ขณะนี้ของเราเนี่ยเอาอยู่ครับแต่นั่นเป็นปัจจัยภายนอกที่เข้ามากระทบนะครับที่น่าหวั่นใจเนี่ยมันคือปัจจัยภายในลองดูสิครับหันไปไล่ดูนโยบายหาเสียงของแต่ละพรรคการเมืองกันแล้วกันนะครับ เราจะเห็นสัญญาณที่มันน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะครับมีทั้งการลดแลกแจกแถมประชานิยมทั้งสิ้นเลยเงินภาษีทั้งนั้นสมมุติถ้าหากนโยบายเหล่านี้เนี่ยมีการนําเอาไปปฏิบัติจริงเป็นนโยบายของรัฐบาลประชาชนส่วนหนึ่งรอให้รัฐเนี่ยเลี้ยงดูอย่างเดียวถ้าหากว่าปล่อยให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยวิธีการแบบนี้นะครับนั่นแหละครับเงินเฟอ้อมันก็จะตามมาแล้วรัฐบาลหน้าเนี่ย พักไหนถ้าเกิดมีบุญมีวาสนาได้เข้ามาก็เตรียมตัวไว้เลยนะครับงานยากรออยู่แล้วครับ